สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอหล่อแอผมชื่อจอหล่อแอจอหล่อแอไปไหนนะครับแล้วตอนนี้ก็กำลังจะไปทำจะไปซื้อผลไม้ปั่นนะครับให้สาวพยาบาลนะครับผมแล้วก็จะไปร้านกาแฟนะครับร้านแห่งหนึ่งในอุ้มผางครับเป็นร้านโคตรลับเลยครับก็ไปรอติดตามครับผมแว้นมอเตอร์ไซค์ไปครับโอเคครับผมได้เวลาออกรถไปซื้อผลไม้ปั่นครับลูกสาวพยาบาลครับบอกว่าให้ซื้อน้ำส้มปั่นให้หน่อยนะครับก็เลยต้องไปทำตามใจเขาหน่อยครับไม่รู้เลยนะครับว่าร้านผลไม้ปั่นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับก็เดี๋ยวไปลองเซอร์เวย์ดูนะครับ Let's goโอเคครับตอนนี้ก็เจอร้านน้ำผลไม้ปั่นแล้วนะครับมีทั้งน้ำส้มปั่นมีน้ำมะพร้าวปั่นมีน้ำปั่นเยอะแยะมากๆเลยนะครับร้านน้ำปั่นตรงนี้ก็อยู่ตรงข้ามถนนคนเดินอุ้มผางนะครับอยู่ตรงข้างนี่นะครับตอนนี้ก็ได้น้ำส้มปั่นให้คุณพยาบาลแล้วนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลอุ้มผางเดี๋ยวเอาไปให้คุณพยาบาลกันครับผมโอเคครับผมเมื่อกี้ก็ได้ไปซื้อน้ำปั่นให้กับคุณพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปร้านกาแฟนะครับดึงลับในอุ้มผางนะครับแล้วก็จะเลี้ยวไปทางนี้นะครับทุกคนโอเคพาขับไปเลยพาขับรถชมสักหน่อยนะครับทุกคนแล้วก็เลี้ยวขวานะเอ้ยใช่เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายก็จะลงดอยอีกนิดนึงใกล้ถึงแล้วเย้ตอนนี้ก็ถึงร้านกาแฟลึกลับแล้วนะครับผมโอ้โหดูสิดูบรรยากาศภายในร้านนะครับก็มีต้นไม้ไผ่ต้นไผ่นะครับสูงตระหง่านตานะครับชื่อร้านกาแฟร้านนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟป่านะครับร้านกาแฟคนรักป่านี่นั่นเองนะครับผมเป็นไงครับบรรยากาศลึกลับมากนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมที่แบบน่านั่งเล่นมากๆเลยนะครับผมหน้ากับนั่งจุดไฟผิงไฟตอนกลางคืนนะครับก็แวะมานั่งชิลนะครับที่ร้านกาแฟของพี่ตือได้นะครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็นภาพวาดของพี่ตือนะครับผมนะครับเป็นภาพวาดของพี่แกเองนะครับโอ้โหวาดได้สวยงามมากๆเลยนะครับก็ประดับตกแต่งร้านนะครับด้วยภาพศิลปะนะครับสวยงามมากครับผมบรรยากาศร้านก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับทั้งหมดเลยนะครับนะครับหลังคาก็จะเป็นหลังคาใบไม้นะฮะหลังคาจากใบไม้ทำจากไม้อะไรไม่แน่ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะก็พาเดินไปดูบรรยากาศข้างนอกนะครับนะครับก็จะมีต้นไผ่แล้วก็มีกระท่อมน้อยๆ นะครับพี่แกน่าจะเอาไว้คั่วกาแฟนะครับนะครับโอ้โหต้นไผ่เป็นพุ่มสูงเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศดีที่สุดแล้วนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เดินเข้าไปในร้านนะฮะเป็นยังไงบ้างครับภายในร้านน่านั่งมากๆเลยนะครับติดใจร้านนี้ที่สุดแล้วครับผมรสชาติกาแฟก็เยี่ยมมากๆอันนี้ก็ไม่รู้ว่าผลอะไรนะครับไม่ได้ถามพี่แกสีแดงสวยเลยทีเดียวครับนี่ครับก็เป็นเมนูที่ผมชอบสั่งนะครับเป็นมอคค่าเย็นนะฮะ
เมนูที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับเป็นหมกข้าเย็นนะครับรสชาติเข้มถึงใจที่สุดแล้วนะครับผมชอบมากๆนะครับนี่ครับก็ขอทายคู่กับกาแฟนะครับดูดนะครับอร่อยนะครับผมก็ถือโอกาสนั่งชิลนั่งคุยเล่นกับเจ้าของร้านนะครับพี่เจ้าของร้านก็ชื่อว่าพี่ตือนะครับผมถ้าใครได้แวะมาที่อุ้มผางนะครับก็แนะนำร้านกาแฟของพี่ตือได้นะครับกาแฟของคนรักป่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องผมชื่อจอหล่อแอจอหล่อแอไปไหนให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ